ครับมีกองทุนไหนไหมครับถ้าสมมติว่านักลงทุนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นไม่อยากจะไปรับมือกับความผันผวนมากมีกองทุนในหุ้นที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพแล้วก็มีการขยับขึ้นของราคาต่อเนื่องไหมครับเราเนี่ยฮะเราก็มีการออก product ตัวหนึ่งนะครับคือออกสิบกองทุนที่เรียกว่ากองทุนบัวหลวงปัจจัย4ปัจจัย4ครับเน้นในธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของการยังชีพของมนุษย์นะครับ เรามนุษย์เองก็ปรารถนาดีอยู่แล้วที่อยากจะอยู่ดีกินดีดูดีสุขภาพดีนั่นก็สะท้อนในว่าเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มแล้วก็พวกยาเวชภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องรักษาโรคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเน้นเลยว่าเอาเซกเตอร์นี้ไม่ต้องไปพูดถึงหลักลงทุนในแบงก์ลงทุนในเทเลคอมนะฮะโทรศัพท์มือถือ ICT พลังงานเราไม่ต้องไปกังวลพวกนั้นเราเอาปัจจัย4ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์นี่เลยใช่ครับเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้ต้องมีที่อยู่อาศัยนะครับต้องมีเครื่องนุ่งห่มครับเพราะฉะนั้นเราตรงนี้ปุ๊บนี่คือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า defensive ก็คือเป็นการเชิงรับป้องกันคือไม่เสี่ยงคือรู้อยู่แล้วว่าธุรกิจพวกนี้ก็ยังต้องมีความต้องการจากทางด้านผู้บริโภคไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงภาวะการบริโภคอาจจะไม่เฟื่องฟูมากแต่คนก็ยังต้องกินต้องใช้แบบนี้ต่อไปหุ้นก็เลยค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพใช่ครับในเรื่องของเชิงธุรกิจแล้วก็หุ้นราคาหุ้นมันอาจจะมีการผันผวนเป็นเรื่องปกติราคามันไม่นิ่งแต่ธุรกิจมันไปต่ออย่างต่อเนื่องนะบริษัทสมมติยกตัวอย่างว่าสมมติการขายนมลูกต้องกินเด็กต้องกินนมผงนมก็ดีนี่ต้องกินขายข้าวก็ต้องกินข้าวนะฮะมันต้องอย่างนี้มันหนีไม่พ้นน้ำต้องอดน้ำไม่ได้น้ำดื่มนะครับครับนโยบายของเราเป็นยังไงบ้างสำหรับกองนี้ครับนโยบายกองนี้เนี่ยครับก็คือลงเฉพาะนี่ปัจที่หุ้นที่อยู่เกี่ยวข้องในปัจจัย4เท่านั้นมีการกระจายหรือแบ่งสัดแบ่งส่วนไหมครับว่าอันไหนมากน้อยแค่ไหนยังไงคือในเรื่องของวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พวกนี้เราเองเลือกที่ best pick เลยครับคือไม่ได้เรียกว่ากำหนดสัดส่วนแต่ตอนกระจายตรงนี้มันก็จะเรียกประมาณ 25% ในเซกเตอร์นั้นอีก 25% ในเซกเตอร์เรื่องของการค้าปลีกอาหารนะฮะแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มต่างๆอีก 25% แล้วก็ทางด้านเครื่องนุ่งห่มก็อีกประมาณมีน้อยหน่อยให้เลือกในบ้านเราก็จะเป็นสัก 5-10% นะครับแล้วก็ยังมีนโยบายของกองทุนนี้ยังมีการว่าจ่ายปันผลด้วยนะครับที่ผ่านมาเพอร์ฟอร์มดีไหมครับค่อนข้างดีสำหรับปีนี้มาเนี่ยนะครับปีแล้วลงน้อยกว่าตลาดเยอะเลยลงน้อยตลาดลงไปสัก10%นี่ลงเราลงไปสัก5% 6%ก็ถือว่าชนะตลาดชัดเจนครับก็คือว่าผันผลน้อยหน่อยลงน้อยหน่อยปรากฏว่าปีนี้ขาขึ้นมารีบาวด้วยราคาน้ำมันร่วงของหุ้นน้ำมันแต่กองนี้จำได้ไหมครับว่าเราไม่ลงน้ำมันไม่ลงเทเลคอมปรากฏว่าตอนปีนี้ year to date เนี่ยฮะเราก็อยู่ประมาณ 10.5-10.8% แล้วก็มีการจ่ายปันผลไป25 สตางค์นะครับก็ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจครับเพราะว่าช่วงลงตลาดลงก็ลงน้อยกว่าตลาดช่วงขึ้นนี่ก็ขึ้นได้เหมือนกันใช่ครับก็สูสีกับทางผลตอบแทนของ Big Large Cap Set 50เลยนะครับก็ถือว่าก็โอเคค่อนข้างผลประกอบการที่ผ่านมาใช้ได้ถือว่าเป็นท่าที่น่าพอใจเพราะว่าสามารถที่จะฟันฝ่าในช่วงพันความผันผวนได้นะครับเรามองว่าภาวะตลาดหุ้นหลังจากนี้น่าจะเป็นยังไงแล้วกองนี้เนี่ยจะช่วยผ่าความผันผวนฝ่าความผันผวนของตลาดหุ้นไปได้ไหมได้ครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรามองว่าเราเองอยู่ใน environment นะครับในสภาพแวดล้อมว่าเศรษฐกิจเองทั่วโลกเลยนะฮะที่ว่าเติบโตในอัตราต่ำนะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาของที่อเมริกาแล้วก็ภาวะนี้คือเราเจอเผชิญหนีไม่พ้นว่าเติบโตต่ำเรารวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจไทยเราด้วยนะฮะโตอยู่ที่3หรือ 2.5-3 ประมาณการคือ3กว่าแรกๆก็ปรับประมาณการลงมาของจีนก็จากเคย10 double digit ลงมาเรื่อยๆ10 9 8 7ตอนนี้อาจจะไม่ถึง7แล้ว 6.3 6.5 ยุโรปก็1อเมริกา2ญี่ปุ่นก็1ใช่ภาวะแบบนี้เรามองว่าดอกเบี้ยนะฮะนโยบายจากทางด้าน Central Bank ธนาคารกลางไม่ว่าจะ Fed BOJ ECB นะครับก็จะต้องใช้ผ่อนคลายแล้วดอกเบี้ยต่ำถึงติดลบครับอเมริกาเองที่บอกว่าปีนี้ตอนแรกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยสัก3ครั้ง4ครั้งหลังจากที่ขึ้นไปแล้วตอนธันวาที่แล้ว1ครั้ง Fed ก็คิดว่าคงชะลอแล้วอาจจะขึ้นแค่1ครั้งหรือ2ครั้งมันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันภาวะแบบนี้เนี่ยผมยังมองว่าเงินมันจะถูกฟอร์สนักลงทุนที่ไม่มีทางไปเข้ามาต้องมารับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในหุ้นแล้วเมื่อกี้ในหุ้นที่พูดถึงในหุ้นในปัจจัยเกี่ยวกับปัจจัย4เนี่ยมันยังไงคนก็ยังต้องการหาที่อยู่อาศัยนะครับยังเห็นว่าบ้านก็ยังขายได้แค่ว่าขายไม่ได้มากบูมเหมือนในอดีตแต่ก็จะมีความต้องการที่จะต้องซื้อบ้านครัวเรือนเล็กลง urbanization ยังต้องต่อเนื่องนะฮะก็ที่ไออสังหาริมทรัพย์
พัฒนาธุรกิจด้านนี้ก็ยังดูยังน่าลงทุนอยู่นะครับแคชโฟลว์เราดูแล้วก็ยังก็ดีส่วนทางด้านอาหารเราก็เห็นว่าการกินร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ดเชนอะไรต่างๆหรือร้านสะดวกซื้อที่ขายที่หมวดน้ำหรืออาหารมันก็ยังมีการเติบโตที่ดีนะครับผมว่าเราสามารถที่จะอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าพันความผันผวนของราคาหุ้นทั่วโลกในตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยมันไม่กระทบกระเทือนกับการดำเนินธุรกิจโอเปอเรชั่นของกิจการที่เราไปลงครับครับมันคนละเรื่องกันครับความเสี่ยงของเรื่องราคากับความเสี่ยงของเรื่องของการดำเนินธุรกิจกับการประกอบอาชีพกิจการของบริษัทมันคนละเรื่องกันครับกับราคาหุ้นที่ผันผวนซึ่งเราจะใช้สไตล์การลงทุนของเราในการเลือกหุ้นที่น่าจะเติบโตได้ดีในธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยใช่ครับนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจจะความเสี่ยงน้อยๆมาโดยตลอดอาจจะลองพิจารณาถ้าจะเลือกลงทุนในหุ้นให้ขยับความเสี่ยงขึ้นมาก็อาจจะลองเลือกกองทุนดูนะครับคือมันมีให้เลือกว่าเป็นเจ้าหนี้หรืออยากจะเป็นเจ้าของกิจการครับเป็นเจ้าหนี้ตอนนี้ก็รู้ว่าดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ก็ได้นิดหน่อยแต่ความเป็นเจ้าของกิจการด้วยตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการถ้าอยากจะกู้เงินก็สามารถที่จะกู้เงินแต่ดอกเบี้ยที่ต่ำลงมันจะผลประโยชน์ตรงนี้มันตกไปอยู่เจ้าของกิจการต้นทุนการเงินเขาก็ถูกลงใช่ถูกต้องฮะต้นทุนทางการเงินเพราะนั้นสะท้อนอีกงบนั่นกำไรจะเพิ่มขึ้นกับสู่ผู้ถือหุ้นนะครับถ้าตอนนี้ถ้ามีใครบอกให้ผมกู้500ล้าน1,000ล้านผมยินดีที่ออกไปเป็นผู้เจ้าของกิจการนะฮะ ไม่ต้องมาบริหารเงินคือไปเอาเงินไปลงทุนแล้วเพราะว่าต้นทุนดอกเบี้ยต่ำมากใช่ครับก็อาจจะเป็นโอกาสในภาวะที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนสำหรับผู้ชมนะครับที่มีข้อสงสัยในเรื่องของการลงทุนหรือว่าอยากจะขอคำปรึกษานะครับก็โทรมาสอบถามกับกองทุนบัวหลวงได้ที่หมายเลข02-674-6488กด8นะครับก็จะมีทีมงานคอยตอบคำถามและมีทีมผู้จัดการกองทุนที่จะนำเงินของท่านไปลงทุนต่อยอดให้ประสบความสำเร็จนะครับ